จ้าเดือดสุดไม่ขอทนแล้วต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลั่นฝากปรับปรุงสงสารชาวบ้านจ้านงพนีเดือดสุดไม่ขอทนแล้วต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเจอเหตุการณ์เดือดร้อนแต่ไม่สามารถพึ่งได้ลั่นฝากปรับปรุงสงสารชาวบ้านมีเรื่องให้นักร้องลูกทุ่งจ้านงพนีไม่ขอทนแล้วออกมาโพสต์ต่อว่าและตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังเจ้าตัวเจอเหตุการณ์เดือดร้อนแต่ไม่สามารถพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยโดยวันที่2พฤษภาคม66จ้านงพนีได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเดือดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเหตุเกิดเมื่อวานสภ.อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองโทรศัพท์ไปไม่มีใครรับสายเลยจ้า20กว่าสายฝากปรับปรุงเรื่องนี้หน่อยนะคะสงสารชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจริงๆค่ะขอบคุณค่ะพร้อมกันนี้จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะโชคดีหน่อยได้เบอร์ส่วนตัวตำรวจท่านหนึ่งเลยโทรไปตำรวจท่านนั้นซึ่งท่านแนะนำว่าถ้าโทรไปสน.แล้วไม่มีคนรับให้โทรไป191โอเคสบายใจและนี่คือคนที่คุยกับตำรวจท่านนั้นค่ะแต่ขอชื่อชมร่วมกตัญญูแสวงหานะคะเคยมีเหตุการณ์งูเข้าบ้านโทรหาร่วมกตัญญู5นาทีมาจับงูเลยเลิศมากชื่นชมค่ะทำงานดีกว่าตำรวจแสวงหาเยอะเลยขณะที่มีชาวเน็ตคนหนึ่งสงสัยเกิดขึ้นกับจ๊ะกันแน่ด้านจ๊ะเข้ามาตอบกลับทันทีว่าจะโทรหาตำรวจพอดีไม่มีคนอยู่บ้านแล้วมีคนเข้าไปที่บ้านสรุปไม่มีคนรับสายขอบคุณ Facebook นงพนีมหาดไทยชาลิดาตอบปมดราม่าคนว่าแอปเลือดเย็นภาพพร้อมหน้าครอบครัวอดีตสามีมิ้นชาลิดาตอบปมดราม่าคนต่อว่าแอปเลือดเย็นภาพพร้อมหน้าครอบครัวอดีตสามีรับไม่เจอแมทนานแล้วไม่ลำบากใจเป็นโฆษกประจำบ้านยอมรับว่าตัวเองกลายเป็นโฆษกประจำบ้านเตชะนรงค์ไปแล้วสำหรับนางเอกสาวมิ้นชาลิดาวิจิตรวงทองหวานใจของหนุ่มภูผาเตชะนรงค์ในฐานะคนกลางเธอบอกไม่ลำบากใจแม้ว่าสถานะระหว่างเพื่อนสนิทแมทธีรณีและสงกรานต์เตชะนรงค์ได้เลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังมีดราม่าล่าสุดคนมาต่อว่าแอปทักษออนหลังมีภาพไปร่วมทานข้าวพร้อมหน้าครอบครัวอดีตสามีซึ่งมีมิ้นร่วมเฟรมด้วยมีโอกาสเจอมิ้นชาลิดาที่มาร่วมงาน Beauty Gems Spring and Summer Collection 2023ที่เซ็นทรัลชิดลมได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดราม่าที่มีคนไปคอมเมนต์ว่าแอปทักษออนใต้ภาพที่ปู่ไพวงลงภาพพร้อมหน้าครอบครัวพร้อมเผยถึงเพื่อนสนิทแมทธีรณีหลังเลิกรากับสงกรานต์ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเป็นอย่างไรล่าสุดไปทานข้าวกับแอปทักษออนและครอบครัวเตชะนรงค์พอดีว่าญาติของพี่ภูผากลับมาจากอเมริกาพอดีก็เลยเป็นโอกาสได้ไปทานข้าวค่ะพี่แอปก็ไปด้วยเพราะเป็นญาติที่พี่แอปรู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะแต่ก็มีคอมเมนต์ดราม่าใต้รูปที่คุณปู่ไพวงลงภาพครอบครัวด้วยว่ารีบเปิดตัวเกินไปนะเขาเพิ่งประกาศเลิกอย่างนี้เขาเรียกถีบหัวส่งเลือดเย็นมากนะแอปจริงๆนัดกันมาสักพักแล้วค่ะเพราะทางญาติที่ภูผาที่กลับมาเขาอยากเจอน้องปีใหม่ค่ะได้คุยกับแอปเรื่องดราม่านี้ไหมไม่ได้คุยเลยค่ะปกติไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องดราม่าอะไรอยู่แล้วก็จะอัปเดตชีวิตกันมากกว่าว่าเป็นยังไงบ้างปีใหม่เข้าโรงเรียนแอปก็ไปบ้านโน่นอยู่บ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะจริงๆเราก็ไปกินข้าวกันตามปกติครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะด้วยกระแสข่าวตอนนี้ก็พอเข้าใจได้ค่ะแล้วเราได้ให้กำลังใจแมทยังไงบ้างก็ยังไม่ได้คุยกันเหมือนกันค่ะ
ไม่ได้เจอเลยแต่ว่าได้ดูจากสัมภาษณ์ข่าวล่าสุดก็คิดว่าเขาดูยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะก่อนหน้านี้ได้มีคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับสงกรานต์บ้างไหมไม่ได้คุยเลยค่ะต้องบอกว่าเรื่องส่วนตัวเราไม่เคยคุยกันอยู่แล้วด้วยมิ้นรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขามีอะไรแล้วเขาอยากจะบอกเราเขาก็จะมาบอกเองคือเรื่องส่วนตัวเราไม่ได้คุยเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยเหมือนเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเป็นกาวใจให้เขาด้วยก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกว่าระหว่างที่ทั้งสองคบกันมิ้นไม่เคยได้อัปเดตเรื่องราวความรักอะไรเลยค่ะยิ้มมันเหมือนถ้าเกิดเขาสบายใจอยากจะเล่าเราก็พร้อมรับฟังแต่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกค่ะเราก็ไม่ถามเพราะเรื่องส่วนตัวมิ้นค่อนข้างที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพในเหตุผลต่างๆของทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วค่ะดูเหมือนเขาจบกันด้วยดีแล้วบรรยากาศในครอบครัวเป็นยังไงบ้างจริงๆที่มิ้นอยู่ก็ไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้จริงๆนะคะด้วยความที่โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วทุกคนเคารพการตัดสินใจของกันและกันค่ะความสัมพันธ์ระหว่างแมทกับมิ้นยังดีอยู่ใช่ไหมก็ยังเหมือนเดิมค่ะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมิ้นอยู่แล้วค่ะการที่มิ้นเป็นคนกลางระหว่างครอบครัวเรารู้สึกลำบากใจไหมต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่มิ้นอยู่กับครอบครัวนี้มานานดูเหมือนจะทำให้เราต้องทำตัวยังไงอะไรแต่ว่าเราไม่เคยได้คุยเรื่องส่วนตัวของกันและกันเลยมิ้นก็ไม่เคยคุยเรื่องของมิ้นกับใครถ้ามิ้นรู้สึกปลอดภัยก็จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่มากกว่าดังนั้นมิ้นมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะทำตัวลำบากในส่วนของความเป็นเพื่อนมิ้นก็ปกติอยู่แล้วค่ะกับข่าวที่เกิดขึ้นได้คุยกับเพื่อนๆในกลุ่มไลน์แก๊งเราไหมในกลุ่มไลน์ไม่ได้คุยก็จะมีเจอกันปกติตามงานเจอล่าสุดจะเป็นพี่นิวนิษฐาพี่เต้ยจรินพรมากกว่าก็ได้มีพูดคุยเราก็ได้อัปเดตชีวิตของแต่ละคนถ้าเกิดใครอยากจะเล่าเราก็ยินดีที่จะรับฟังมิ้นก็ค่อนข้างให้เกียรติเขาด้วยถ้าใครยังไม่อยากเล่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ค่ะแมทแยกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนหรือเปล่าไม่นะคะถ้าเกิดมีนัดกินข้าวก็ไปกันได้ปกติข่าวที่ออกมาในฐานะเพื่อนเราห่วงเขาไหมจริงๆก็เป็นห่วงหลักค่ะเราอยู่ตรงนี้เราก็เป็นห่วงเรารู้สึกว่าตอนนี้เขาโอเคสภาพจิตใจเขาดีแล้วมิ้นก็โอเคค่ะลำบากใจไหมที่จะต้องมาตอบคำถามอีกแล้วเรื่องดราม่าคนอื่นก็เป็นโฆษกประจำบ้านอยู่แล้วค่ะหัวเราะแต่ก็ตอบเท่าที่ตัวเองทราบค่ะ